ที่ท่องเที่ยวของกาฬสินธุ์ก็คือเส้นทางที่จะไปก็คือเขาลูกนี้นะครับด้านหลังนะครับมันจะไปถึงวัดวังคำแล้วก็อ่างลำพยังอ่างเก็บน้ำลำพยังตอนบนแล้วก็ตีโค้งไปหน่อยตรงบริเวณเชิงเขามันจะมีอุโมงค์ผันน้ำโครงการดันลิแล้วก็บินวนมาประมาณนี้ชมทิวทัศน์นะครับให้ท่านบันทึกภาพแล้วก็เอาข้อมูลภาพลงมาส่งให้เราก็จะทำการคัดเลือกเพื่อประกาศนะครับนี่คือกิจกรรมถ้ามีเวลาเหลือจากตรงนั้นเราสามารถที่จะบินตามยาใส่ได้นะครับแต่ทั้งนี้นั้นเราก็อยากจะให้ทุกร่วมทุกท่านบินได้มีความสุขแล้วก็มีความปลอดภัยแล้วก็ในเรื่องของวิทยาการบินต่างๆก็จะฝากให้ทางสมาคมซึ่งมาดูแลพวกเราให้ความช่วยเหลือพวกเราได้รับความช่วยเหลือสวัสดีครับนักบินทุกท่านครับระยะทางการบินเท่าไหร่ระยะทางจากนี้ไปถึงเชิงเขานี้อยู่ที่ประมาณ 7-8 กิโลไม่ถึง10นะครับระยะทางการบินทางอากาศนะครับไปกลับก็อยู่ที่ไม่เกิน20ที่เกิน20กิโลไปกลับนะครับระยะทางประมาณนี้สวัสดีครับนักบินทุกท่านครับผมจะคุยเรื่องสัญญาณธงนะครับให้นักกีฬาทุกท่านที่เตรียมพร้อมจะบินเขายังไม่ชี้ธงให้ขึ้นอย่าเพิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องในห่วงอากาศนะครับธงเขียวนี่คือเขาตีสัญญาณธงให้ชี้ไปตรงที่นักกีฬาก็ขึ้นไปได้เลยนะครับธงเขียวให้ขึ้นนะครับธงแดงยังไม่ขึ้นนะครับชี้ไปที่ใครคนนั้นขึ้นได้เลยนะครับคือให้นักกีฬาเปิดร่มพร้อมกันไว้เลยครับแล้วใครพร้อมก็ยกมือกรรมการจะเข้าไปหาและจะชี้ให้ขึ้นทีละตัวละตัวนะครับขึ้นทีละล่มไปนะครับธงแดงก็ยังไม่ขึ้น เวลาขึ้นเวลาบินทำวงจรนะครับเขาจะทำวงจรขอวงจรซ้ายนะครับเทคออฟขึ้นไปปุ๊บทำวงจรซ้ายนะครับมีถนนอยู่ด้านหน้านะครับมีถนนอยู่ด้านหน้าเรานะครับทำวงจรซ้ายแล้วก็บินไปถ่ายภาพเลยนะครับไปถ่ายภาพพอบินไปถ่ายภาพเสร็จตอนกลับนะครับจะได้ลงแลนดิ้งด้านหลังนี่นะครับดูสัญญาณธงถ้าสัญญาณธงแดงกับเขียวตีสลับกันแสดงว่าลมแรงเราจะยุติการถ่ายภาพต้องให้ลงฉุกเฉินลงได้ลงเลยนะครับในกรณีที่ว่าเกิดอุบัติเหตุว่ามีลมกันโชกแรงเกินที่ร่มเราจะสามารถที่จะบินได้จะมีธงแดงครับตีสลับครับตีสลับครับธงแดงกับธงเขียวสลับกันอย่างนี้นะครับคือต้องลงเลยนะครับลงตรงไหนก็ต้องลงนะครับเพื่อความปลอดภัยในกรณีว่ามีลมพายุหรือลมอะไรเข้ามาที่มานั่นในสนามไม่ปลอดภัยครับว่าไม่ปลอดภัยคือลงเลยครับแล้วเราจะมีผู้ภัยไปช่วยท่านนะครับในลักษณะนี้นะครับแล้วก็มีสัญญาณธงอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าสัญญาณธงสีเขียวเสียไปในสนามคือมีเกมการแข่งขันทำได้ตลอดต่อเนื่องถ้าธงแดงเขาเสียไว้ก็ห้ามเปิดเกมการแข่งขันเวลาสตาร์ทเครื่องก็ให้ออกจากนอกเต็นท์เพื่อความปลอดภัยของคนอื่นด้วยเวลาสตาร์ทเครื่องนะครับถ้าเป็นไปได้ถ้ามีหมวกกันน็อกก็ดีนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ควรใส่หมวกกันน็อกสนับเข่าถุงมือด้วยเป็นความปลอดภัยของเราและวิทยุสื่อสารด้วยนะครับถ้ามีปัญหาเราจะได้ติดต่อกันสื่อสารได้ก็ฝากให้วิทยุสื่อสารก็เดี๋ยวอาจารย์ไปต่อเลยครับเรื่องวิทยุสื่อสารวิทยุสื่อสารเครื่องแดงนะครับใช้245.475นะครับท่านปรับได้เลยครับ245.475นะครับ
เรืออะไรพัดพรเกือบตกเอตรงลานพญานาคอ่ะพี่เทคออฟอยู่ลานนั้นเลยนะขึ้นไปแล้วเหวี่ยงมีแล้วนะ